อยุธยาไปเดินเล่นที่ตลาดหลวงปู่ทวดถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่44ใครที่ขับรถผ่านไปมาก็จะเห็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เป็นสง่าริมถนนเข้าไปข้างในเนี่ยด้านหลังก็มีซุ้มร้านเรียงรายขายของกินของฝากตลอดสองข้างทางตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะแล้วก็ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยบอกตรงว่าของกินเนี่ยมากเยอะมากของฝากก็แน่นมีให้เลือกจนตาลายกันเลยล่ะไปดูกันดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากโซนด้านหน้าทางเดินไปไหว้พระเราจะเดินผ่านตลาดหลวงปู่ทวดซึ่งมีอาหารคาวหวานวางสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นหมูทุบทองม้วนกรอบสาลี่สุพรรณปลาย่างปลาล่าสับก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวเกี๊ยวปากหม้อขนมปงหมี่กรอบข้าวเหนียวแดงกุ้งเชียงปลาร้านน้ำพริกลงเรือร้านขนมไทยร้านจักสานตะกร้าตะแกงกระด้งโอ้เยอะมากขาไปก็เดินเล็งๆไว้ก่อนพอไหว้พระเสร็จค่อยเดินกลับมาเลือกซื้อก็ได้เดินกันเพลินเลยทีเดียวเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นจ้าป้าไปดูกันCan do.